้งนี่เป็นโรคอะไรโรคฟันใช่ไหมคนที่ยาเสพติดมากๆจะมีปัญหาเรื่องฟันทันตแพทย์ไม่มีแป้งก็ใช้ช่องตรงนี้บอกหมอแล้วก็บอกว่าอีกเดือนหนึ่งไปซึ่งก็เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันอำนาจของผบ.เรือนจำรู้สึกจะขยายอำนาจไปซึ่งก็เป็นบทเรียนที่สำคัญดังนั้นผมเนี่ยมาเป็นปลัดการย้ายผบ.เรือนจำต้องมีธรรมาภิบาลการย้ายครั้งที่แล้วจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าเช่นเรือนจำมีจากเรือนจำอำเภอไปเรือนจำจังหวัดไปเรือนจำภาคไปเรือนจำเขตแล้วมา5เสือแล้วมาเป็นรองอธิบดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรือนจำอำเภอไปเรือนจำกลางอันนี้ไม่ได้มันเคยมีใช่ไหมคะมันมีมาตลอดแต่นี้ไม่มีครั้งนี้ไม่มีก็หนึ่งต้องทำให้มีความเข้มแข็งให้คนมีขวัญกำลังใจแต่ก็ย้ายหลังแต่ง มีเรื่องแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเคสของแป้งเนี่ยเราก็ต้องตามจับเพราะเราจะไปปฏิเสธว่าต้นตอมันมาจากเรือนจำปล่อยให้เขาหนีไป อันนี้เราก็ลงโทษย้ายบางคนบอกโอ้ทำไมย้ายมาเป็นผู้ตรวจผู้ตรวจมันใหญ่ถ้าราชทัณฑ์เนี่ยมันไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะไปได้ต้องจากผู้ตรวจคนที่เป็นรองปลัดจะอยู่เหนือฝ่าคนที่เป็นอธิบดีนะเพราะว่าการที่จะถ้าผมจะแต่งตั้งใครเป็นปลัดก็คุณนั้นต้องผ่านการเป็นรองปลัดมาผมเองก็อยากมีรองปลัดสักคนหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรัตน์เนี่ยแกไปเป็นเลขาสปต.ซึ่งเป็นงานใหญ่ก็ต้องแก้ภาคใต้ก็ในระหว่างนี้ถ้าจะเอาสุริยาไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กมันดูจะเป็นลดก็เลยเอาท่านประวุฒิไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กสุริยาก็มาเป็นรองปลัดจริงๆคือเป็นอธิบดีกับรองปลัดรองปลัดนี่คือข้างบนกว่าแล้วจะดูเหนือฝ่าคือคนต้องผ่านรองปลัดถึงจะเป็นปลัดได้สุริยาเหลืออีก7ปีแสดงว่าวางปลายทางของเขาต้องมีความก้าวหน้าไปเป็นปลัดเลยเขามีความก้าวหน้าเขาได้มีคุณสมบัติแล้วอย่างตัวของท่านพันตำรวจตรีสุริยาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเข้าใจไหมคะว่าจริงๆท่านทวีเนี่ยวางปลายทางให้เขามองไปถึงจุดที่เขาจะยืนได้ดีกว่าอธิบดีด้วยซ้ำทำไมถึงมีโพสต์วิถีราชการอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็พูดในให้กำลังใจกับคนที่คือเขาก็มีความเข้มแข็งมันไม่ได้แปลว่าโปร่งใช่ไหมผมก็ไลน์ไปให้กำลังใจเขาเขาก็ขอบคุณนะก็ไม่มีอะไร